ติดตามกันต่อเลยค่ะช่วงที่2ของรายการ Smart Money ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการวางแผนการเงินกับคนไทยถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหลายคนเริ่มเห็นความสนใจแล้วก็มองถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินแต่หลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้ค่ะ Smart Planning นะคะเรานำเรื่องของปิลาทิสในการวางแผนการเงินนะคะมาฝากกันจากมุมมองของนักวางแผนการเงินคุณสุรกิจพิทักษ์ภากรไปรับฟังพร้อมกันใน Smart Planning เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่อง Smart Planning ที่จะเป็นแนวทางของการวางแผนการเงินอย่างง่ายๆนะครับก็คงจะมาพูดถึงเรื่อง Financial Planning Pyramid นะครับซึ่งเป็นหลักสากลของการวางแผนการเงินทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเริ่มตั้งแต่โดยที่ใครที่จะเริ่มวางแผนการเงินเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องตรงนี้เป็นเหมือนเป็นพื้นฐานนะครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่เรื่อง Cash Flow Management นะครับก็คือเรื่องการบริหารรายรับรายจ่ายถามว่าตรงนี้คือหลักสำคัญเพราะว่าการมีรายรับยังไงทำไงให้มันมากกว่ารายจ่ายนะครับก็คือการที่ควรจะต้องมีเงินเนี่ยสำรองที่มากกว่าเงินที่เราจะต้องใช้จ่ายต่อเดือนนะครับซึ่งอย่างน้อยต้องมีเงินสำรองอย่างน้อย3ถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราดู Cash Flow Management คือรายรับรายจ่ายทั่วไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราค่อยมาดูในส่วนของการวางแผนในสเต็ปต่อไปก็คือการทำ Risk Management คือการโอนย้ายความเสี่ยงซึ่งในส่วนนี้คือการโอนย้ายความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ทำไงให้รายได้ที่เราหามาเนี่ยไม่ลดน้อยถอยลงไปเพราะมันเหมือนคือการอุดรูรั่วทางการเงินนั่นคือการที่ทำโอนย้ายความเสี่ยงออกไปก่อนนะครับหลังจากที่ทำโอนย้ายความเสี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราค่อยมามองเรื่องการออมนะครับซึ่งการออมเนี่ยก็จะมีออม2แบบนะครับคือการออมในเรื่องของเป้าหมายสำคัญนะครับเป้าหมายสำคัญก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษียณนะครับทำไงให้มีเงินใช้เกษียณอย่างแน่นอนนะครับไม่มีไม่ได้นะครับหรือออมในเรื่องของทุนในสามบุตรนะครับทำไงให้มีเงินเตรียมให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีอย่างแน่นอนซึ่งอันนี้ควรจะต้องออมในส่วนของที่เป็นความเสี่ยงต่ำนิดนึงนะครับพอออมเรื่องเป้าหมายสำคัญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยมามองเรื่องการ investment ในส่วนของ อยากจะเก็งกำไรนะครับหุ้นต่างๆนะครับทำได้ทั้งหมดนะครับสุดท้ายนะพอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการต้องวางแผนเรื่องการส่งต่อนะครับมรดกหรือการ wealth distribution นะครับทำไงให้ถ่ายโอนความมั่งคั่งไปสู่รุ่นต่อไปนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดนะครับของการวางแผนการเงินภาพรวมจะต้องมองเรื่อง tax planning ทั้งหมดด้วยนะครับซึ่งองค์รวมทั้งหมดนี้ก็คือการวางแผนการเงินโดยใช้หลักของสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับตามหลักสากลทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมก็เลยนำมาฝากทิปง่ายๆนะครับในส่วนของ Money Trip ตรงนี้ที่น่าที่จะเอาไปใช้นะครับหรือดูตามหนังสือทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้พวกเรานะครับที่จะเริ่มต้นวางแผนการเงินเนี่ยมีหลักง่ายๆของการที่จะออมเงินหรือเก็บเงินเพื่อเป้าหมายสำคัญในชีวิตต่อๆไปครับคุณผู้ชมอย่าลืมนำเรื่องของพีระมิดการวางแผนการเงินไปปรับใช้กับเรื่องของการเงินของตัวคุณด้วยนะคะส่วนช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วยสมาร์ทโค้ดนะคะเรื่องผลตอบแทนของประสบการณ์ค่ะแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ Facebook เหมือนเดิมค่ะ Smart Money ขีดล่าง Money Channel อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็เข้ามาร่วมสนุกพูดคุยกันเยอะๆนะคะวันนี้ฝนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่สวัสดีค่ะExperience is the dividend you get from mistakes. ประสบการณ์คือผลตอบแทนที่ได้รับจากความผิดพลาดนิรนาม